สวัสดีค่ะพบกับบ้านตุ๋นฟาร์มอีกแล้วนะคะพบกับพี่นาอีกแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้นะก็มีน้อง FC บอกว่าอยากดูเป็ดของพี่นาเนาะวันนี้ก็เลยจะพาชมเป็ดค่ะทุกคนก็พี่นาก็กำลังบอกขายเขาแล้วนะเดี๋ยวพี่นาก็จะไม่มีเป็ดแล้วนะคะก็เก็บภาพบรรยากาศนะคะมาให้น้องได้ชมนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนไปชมเป็ดก็ชมบรรยากาศเนาะเช้าๆนะคะในบ้านสวนฟาร์มบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะลมพัดเย็นสบายเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยเนาะลูกเป็ดก็โตมากๆแล้วนะคะกินเก่งด้วยนะคะกินข้าวเปลือกได้แล้วนะแต่ว่าพี่นาก็ยังต้องให้อาหารลูกเป็ดเล็กอยู่นะคะทุกคน13ตัว14ตัวทั้งแม่เขานะคะตอนเล็กๆก็น่ารักดีนะคะเป็นสีเหลืองน่ารักจริงๆเลยก็ขอบคุณนะคะพี่ๆน้องๆทุกท่านเลยเนาะที่เข้ามารับชมบ้านสวนฟาร์มนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ